ผมไม่ได้ผ่านให้โรว่านะเพราะผมกับผมเนี่ยก็คนจะมาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะท่านผู้ช่วยเลขาและคือว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งท่านพูดนะแล้วก็ตัวท่านที่มีการท่านผู้จัดการที่นะครับแล้วก็ก็ประกอบก็คือเป็นเรื่องการนำสิ่งของเพื่อผู้บริโภคมามอบให้กับพวกเรานะเพื่อเป็นกำลังใจนะอันแรกนะอันที่สองเนี่ยก็เพื่อเป็นการขอบคุณให้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในระยะเวลาที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับภูมิใจในการเป็นประชาชนเนี่ยเราเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นหลักในการปกป้องแล้วก็ผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้ในช่วงที่เราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพราะว่าในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเองเนี่ยร่วมมาประสบปัญหาเนี่ยในการช่วยเหลือเรื่องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19นะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมว่าเราเองเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะฮะก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะก็หน้าที่ของเราเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างทำได้ลำบากนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นหน้าที่เนี่ยที่ต้องทำเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเพื่อประโยชน์เนี่ยเราจะต้องมีวินัยนะฮะมีความอดทนนะแล้วก็มีการคุ้มครองแล้วก็เสียสละจริงนะก็อันนี้นะผู้กองทุกคนเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นนะว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีนะก็ขอขอบคุณจริงๆนะแล้วก็สำหรับผู้ค้ำชาเนี่ยจะยืนยันนะว่าพร้อมเนี่ยจะดูแลเรื่องสุขภาพสวัสดิการของเราเนี่ยสุขภาพอะไรของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญมากนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตาม